สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเตรียมดินนะครับผสมดินปลูกผักไว้ในกระถางยางรถยนต์นะครับไว้ที่หน้าบ้านนะครับตอนนี้ก็มาที่วงท่อซีเมนต์นะครับสำหรับหมักแกรบดิบนะครับนี่ครับแกรบดิบที่ได้ที่แล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีความร่วนซุยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีความร้อนนะครับผมอันนี้หมักกับมูลสัตว์นะครับจะหมักกับขี้บัวขี้หมูขี้ไก่ได้หมดครับได้ทุกอย่างอันนี้หมักกับขี้หมูนะครับขี้หมูแล้วก็มีขี้บัวด้วยนะครับหมักก็ทำเป็นชั้นนะครับเป็นสลับกันนะครับใส่แกรบชั้นหนึ่งมูลสัตว์ชั้นหนึ่งใส่แกรบชั้นหนึ่งมูลสัตว์ชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็ใส่แกรบใส่มูลสัตว์ไปแล้วก็รดน้ำนะครับให้ชุ่มทุกๆวันนะครับรดน้ำทุกๆวันแล้วก็หาภาชนะมาปิดนะครับก็จะได้แกรบหมักใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วนะครับเราจะนำแกรบหมักของเรานะครับไปผสมกับนี่นะครับมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ผสมมูลไส้เดือนลงไปอีกนะครับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชของเรานะครับนะครับโอเคอันนี้ก็ไปที่กระถางยางรถยนต์หน้าบ้านเลยนะครับเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับซื้อใบละ50บาทครับซื้อมา5กระถางนะครับแต่ปัจจุบันนี้คงไม่ได้แล้วนะครับใบละ50บาทก็น่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับนะครับอันนี้ก็เติมไปแล้วบ้างครับอันนี้เราจะปลูกทั้งหมด4กระถางนะครับแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับขณะที่กำลังคุกเข้าดินปลูกครับเนี่ยครับกระถางที่รองก้นกระถางเราก็คว่ำแบบนี้นะครับก็ต้องมาจัดใหม่นะครับทีนี้ใช้วงท่อซีเมนต์อันเล็กๆรองก้นกระถางไว้เลยนะครับทีนี้จะไม่หักแน่นอนไม่โค่นแน่นอนนะครับก็อันนี้เป็นกระถางที่เคยปลูกผักสวนครัวไว้กินนะครับแต่ว่าก็เก็บผลผลิตไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบใหม่ก็ทำการปรุงดินใหม่นะครับก็นำแกรบหมักของเรานะครับมาผสมเขาอีกทีนึงนะครับก็จะมีก้อนกวดนะครับก้อนหินเล็กๆนะครับก็จัดการนำออกนะครับเศษกิ่งไม้รากต้นไม้นะครับวันนี้1กระถางนะครับเราจะปลูกผักบุ้งนะครับนี่ครับผักบุ้งจีนนะครับอันนี้ได้แถมมานะครับร้านขายปุ๋ยเขาแถมมาก็ไปซื้อปุ๋ยมาหว่านข้าวนะครับเขาแถมมาอันนี้เราจะหว่าน1กระถางนะครับหว่านประมาณครึ่งซองก็พอนะครับเอาห่างๆ หน่อยทีไปก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับครับก็เลยไปให้ทั่วๆนะครับกะว่าทั่วๆแบบนี้เลยนะครับฉีดพรมน้ำก่อนนะครับลืมบอกไปแล้วก็ทำการใช้พั่วนะครับกลบๆเคลียร์ให้เมล็ดเขาถูกกลบด้วยดินสักนิดหน่อยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทำการรดน้ำนะครับให้ชุ่มชื้นเลยนะครับ
รดน้ำเยอะๆหน่อยนะครับตอนนี้เตรียมไว้4กระถางนะครับเรียบร้อยแล้วก็ทำการปักไม้นะครับเป็นไม้ไผ่ผ่าซี่ไว้นะครับเล็กๆก็กันไก่นะครับเข้ามาคุยเคลียนะครับก็ปักล้อมไว้อย่างนี้นะครับปักไปเรื่อยๆนะครับก็เตรียมไม้ไว้นะครับอันนี้ไม้ที่ถอนจากแปลงเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ผ่านไปประมาณ10วันแล้วนะครับผักบุ้งก็เริ่มโตแล้วนะครับแบบนี้เลยส่วน2กระถางด้านหลังก็ยังไม่ได้ลงปลูกอะไรนะครับก็เตรียมปักไม้ทิ้งไว้นะครับนี่ครับผักบุ้งก็เริ่มโตแล้วนะครับกระถางที่อยู่ในสุ่มแบบนี้นะครับก็เป็นมะเขือเปราะเจ้าพญานะครับแยกจากย้ายจากถาดหลุมนะครับเอามาลงแปลงแบบนี้โตเร็วมากเลยครับเพราะว่าดินเขาค่อนข้างดีเราปรุงดินค่อนข้างดีแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้มีอะไรจะมาอัปเดตอีกทีนึงสวัสดีครับ